ราชดำเนินครับ5ยกดูครับหมัดหนักแรงของเขากล้าหวดกล้าเตะนะครับแต่ต่อยมากใช้เข่าไม่ได้นะครับมาเรียกว่าเข่าใช้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ถนัดนะครับแต่3ยกมันไม่ถัดวัดกันทีต่อทีครับจิ้มลำตัวฮุกบนครับแต่ว่าหวดแต่ละดอกนี่แม่แน่นๆเนื้อๆครับตบจังหวะประเภทเข่าบราซิลหัวใจไทยคนนี้นี่ไม่ธรรมดาครับลำตัวนี้ยังกระหินกระตาครับเคาะล่างสับขาครับสะดุ้งไม่สะดุ้งครับทางด้านของสุรชัยครับโดนอีกแล้วค่อยๆเน้นไปเรื่อยๆครับจิ้มลำตัวตัดสีข้างต่อยโค้หัวใจนะครับสไตล์ของโนริสันเตี้ยสั้นหน่อยครับแต่ว่าลำหักลำโค้นดีนะครับนี่ครับเคาะไปเรื่อยครับเคาะสีข้างกดกระโดงข้างอิ่มอิ่มไม่อิ่มครับในช่วงท้ายเกมนี้ดูครับโนริสันพลังกำปั้นต่อยขวาไปดีครับโอ้โหเอ้าไต่ไต่หนึ่งสองครับแน่นแน่นเนื้อๆครับจิ้มหมัดจิ้มหมัดเอ้าต้องทีหน่อยครับใครที่เทียนโน้ตหาสารมากมากครับแต่ละปีแต่ละปีวงการมวยนี่ทำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเยอะนะครับคุณพิเชษต้องดูวันนี้ครับแม่โนริสันนี่โนริสันคาโดโซนะครับต้องหาจุดเปลี่ยนเกมครับไปขวาประชัยสอสมหมายนี่ครับยกหลังเอานักแข่งรับนะครับคนเตะนี่จะปากซ้ายลำตัวกำปั้นนะครับแม่เตะขวาล่างครับ